สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำการสร้างบอร์ดและหมวดหมู่ในเว็บบอร์ด PHP VB นะคะเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานในสถานะแอดมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ SCP ค่ะในส่วนของหน้าควบคุมนะคะให้ผู้ใช้คลิกที่บอร์ดและหมวดหมู่ค่ะเมื่อผู้ใช้คลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะแสดงศูนย์ควบคุมเว็บบอร์ดค่ะก็จะมีหมวดต่างๆของเว็บบอร์ดนะคะเมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะสร้างหมวดใหม่นะคะให้ผู้ใช้ทำการเพิ่มชื่อหมวดที่ต้องการเพิ่มนะคะคลิกที่ปุ่มสร้างบอร์ดใหม่ค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะในบอร์ดก็จะแสดงการสร้างบอร์ดใหม่ที่ชื่อว่าบริษัทค่ะก็จะมีการตั้งค่าบอร์ดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของบอร์ดหลักหรือการคัดลอกการอนุญาตชื่อบอร์ดคำอธิบายภาพประจำบอร์ดรหัสบอร์ดยืนยันรหัสผ่านบอร์ดรูปแบบของบอร์ดนะคะแล้วก็จะมีส่วนของการตั้งค่าบอร์ดทั่วไปนะคะเป็นการตั้งค่าสถานะของบอร์ดการแสดงบอร์ดย่อยรายการบอร์ดย่อยในบอร์ดหลักทำให้การดูโพสต์ใช้ได้นะคะเปิดใช้งานกล่องข้อความตอบด่วนทำให้การค้นหาดัชนีใช้การได้ทำให้ไอคอนกระทู้ใช้การได้แสดงกระทู้ Active นะคะแล้วก็จำนวนกระทู้ที่ต้องการแสดงต่อ1หน้านะคะแล้วจะเป็นการตัดทอนบอร์ดค่ะก็จะมีทำให้การตัดทอนอัตโนมัติใช้งานได้ความถี่อายุการของโพสต์อายุการดูโพสต์นะคะการตัดทอนแบบสำรวจการตัดทอนการประกาศการตัดทอนกระทู้ที่ปักหมุดนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของการปลั๊กอินต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกฎของการใช้บอร์ดผู้ใช้สามารถเพิ่มกฎของการใช้บอร์ดหรือว่าลิงก์ไปที่กฎของบอร์ดได้นะคะแล้วก็กดที่ปุ่มตั้งค่าค่ะเมื่อผู้ใช้ทำการสร้างหมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกกลับไปหน้าที่แล้วค่ะชื่อบริษัทที่ผู้ใช้ได้ทำการเพิ่มเข้าไปก็จะมาปรากฏอยู่ที่ศูนย์ควบคุมเว็บบอร์ดนะคะหลังจากนั้นจะเป็นการสร้างบอร์ดนะคะให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปที่หมวดหมู่ที่ต้องการทำการป้อนชื่อบอร์ดที่ต้องการสร้างนะคะและกดปุ่มสร้างบอร์ดใหม่ค่ะส่วนของการสร้างบอร์ดก็คล้ายๆกันกับส่วนของการสร้างหมวดหมู่นะคะก็เป็นการกำหนดค่าต่างๆค่ะหลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มตั้งค่าค่ะก็จะถือว่าเป็นการสร้างบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อผู้ใช้กลับไปคลิกไปที่หน้าที่แล้วนะคะแล้วเลือกที่หน้าหมวดหมู่นะคะก็จะมีหมวดหมู่บริษัทโดยมีชื่อบริษัทที่เราสร้างเข้าไปเป็นบอร์ดชื่อว่าบริษัทสวัสดีจำกัดค่ะถือเป็นการสร้างหมวดและบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ